สวัสดีครับผมรหัสนักศึกษา6051299นายสุภวิทย์เพชรนุ้ยสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวันนี้ผมจะมาทำมินิโปรเจกต์แบบสั่งงานวาล์วกันนะครับทำการเปิดโปรแกรมแล้วนะครับแล้วไปที่ไฟล์นะครับกด Open นะครับกดเลือกไฟล์ที่เราบันทึกแบบไว้นะครับกด Open นะไปตรงนี้นะครับเลือกเป็นอันที่8นะครับอันนี้นะครับผมจะเลือกเอาด้านท็อปไปวางนะครับกับด้านฟอนต์นะครับแล้วก็ด้านฟอนต์ไปวางนะครับอันนี้ผมจะปรับสัดส่วนนะครับกดยูสคัสตอมสเกลนะครับแล้วก็เลื่อนด้านบนนะครับเห็นเป็น4:1นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น4:1นะครับคราวนี้ผมไปที่ View Layout นะครับเลือก Break View นะครับเป็นวิวรูปนี้นะครับแล้วเป็นทิศทางนี้นะครับแล้วก็ให้เป็นแบบโค้งนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมไปที่ annotation นะครับแล้วก็ไปที่ Smart Dimension นะครับผมจะบอกขนาดวงนอกสุดนะครับ22นะครับวงนี้นะครับเท่ากับ5นะครับไปที่ Smart Dimension นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็บอกความสูงนะครับจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับจากเส้นนี้นะครับเดินไปถึงตรงนี้ปุ๊บโอเคมาตรงนี้นะครับทีนี้ผมไปที่อันนี้นะครับสมาร์ทดิเมนชันนะครับแ
จากนั้นนะครับไปที่โน้ตนะครับไปตรงนี้นะครับ2นะครับ x นะครับแล้วก็1นะครับวงเล็บนะครับแล้วก็ c h a m f e rแล้วก็ไปชี้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ผมจะลบอันนี้ออกนะครับแล้วก็ทำแบบเดิมนะครับอันนี้เป็น 0.5 นะครับ 0.5 อันนี้ก็เป็น 0.5 นะครับโอเคนะมีไปที่โน้ตนะครับอันนี้นะครับเป็นท็อปวิวนะครับอันนี้เป็นฟอนต์วิวนะครับแล้วก็เอาอันนี้นะครับไปตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดนะครับเริ่มตรงนี้นะครับยุทธคัสตอมสเกลนะครับ1ต่อ1มันย้ายไปก็เป็น1ต่อ2นะครับนี่ก็เป็น AW08 นะครับส่วนสังเกตตรงนี้เป็น4ต่อ1นะครับขนาดก็10นะครับมี2อันนะครับนะครับมีชื่อว่า VAL นะครับวาวนะครับ VE ครับขนาดก็18นะครับโอเคนะทีนี้ก็ไปที่ไฟล์นะครับเลือก Save As นะครับเซฟไว้ที่กระดาษนี้นะครับเป็นพาร์ท8นะครับกดเซฟนะครับคราวนี้ผมเซฟแอดอีกครั้งนะครับคราวนี้เซฟเป็น PDF นะครับเป็น PDF ชื่อว่า V wow นะครับ V A L E นะเซฟแอดใหม่นะครับPDF นะครับครับเซฟเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ